ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันหน้า3เรื่องกรณีจำนำข้าวกับสารรัฐธรรมนูญสัญญาณใหม่การปรากฏขึ้นของปัญญาชนนักวิชาการ146คนอันนำโดยนายอาดิตอิสารางกูลณอยอุธยาคณะบดีคณะพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ยืนฟ้องโครงการจำนำข้าวว่าผิดมาตรา84วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจวงเล็บหนึง่งสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกลตลาดและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจและต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนเว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการจัดให้มีสาธารณูประโภคน่าสนใจน่าสนใจบทบาทของปัญญาชนนักวิชาการส่วนหนึ่งเป็นปัญญาชนนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นปัญญาชนนักวิชาการจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปมเงื่อนอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญจะรับฟ้องหรือไม่มีความเห็นแย้งจากปัญญาชน นักวิชาการทางกฎหมายหลายภาคส่วนว่าสารรัฐธรรมนูญน่าจะไม่รับคำร้องเหตุผลเพราะไม่ใช่อำนาจไม่ใช่หน้าที่ดรสมคิดเลิศไพฑูนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูนพศ2550กล่าวสั้นๆว่าไม่มีผลอะไรพร้อมกับอธิบายเชิงเปรียบเทียบว่าสารปกครองมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องการกระทำของรัฐ หรือคำสั่งของรัฐว่าขัดกฎหมายหรือระเมิดประชาชนหรือไม่ส่วนสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่ากฎหมายหรือร่างกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เท่าที่ดูโครงการจำนำข้าวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกฎหมายและไม่ได้มีอะไรขัดกฎหมายเพียงแต่อาจจะเอาใจชาวนาม,มากเกินไปในความรู้สึกของคนบางกลุม่มคำถามก็คือคนบางกลุ่มเป็นใครเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียหรือไม่หากตอบว่าได้เสีย เนื่องจากต้องกินข้าวก็ถูกแต่คำว่าได้คำว่าเสียในที่นี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ใครกันเล่าที่เสียประโยชน์จากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นพ่อค้าข้าวเป็นผู้ส่งออกข้าวมิใช่หรือแล้วเหตุใดปัญญาชนนักวิชาการจึงออกมาทำแทนไม่เพียงแต่ดอกเตอร์สมคิดเลิศภัยทุนที่ออกมายืนยันว่าอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญคือพิจารณาว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาทุกเรื่องจำนําเข้าเป็นเรื่องนโยบายไม่ใช่กฎหมายหากดรกิติศักดิ์ปกตินักกฎหมายมหาชนจากสำนักเยอรมนีอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เห็นว่าฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้เหตุผลสร้างกระชับและรวบรัฐอย่างยิ่งว่าเพราะโครงการจำนำข้าวเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญ การที่เจ้าหน้าที่ศาลร,รับไปเพราะว่ามีผู้มาร้องแต่การจะตัดสินใจรับเรื่องนี้มาพิจารณาและวินิจฉัยหรือไม่ต้องเป็นมติของคณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญตรงนี้แหละที่หลายคนเชื่อว่าไม่น่าจะรับแม้ศารลรัฐธรรมนูญจะเคยรับคำร้องหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68แต่นั่นเป็นเรื่องของร่างพรบอ,รอันจะมีผลต่อรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศารลรัฐธรรมนูญโดยตรง มิใช่เรื่องจำนำข้าวหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องของอาจารย์และนักศึกษาจำนวน146คนก็เท่ากับเปิดประตูอันกว้างไม่เพียงแต่โครงการจำนำอื่นๆจะเรียงแถวกันขึ้นศาลด้วยความคึกคักหากแต่ต่อไปก่อนจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจำเป็นต้องยื่นให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบก่อนด้วยอำนาจสารรัฐธรรมนูญจึงยิ่งใหญ่มโหฬารอย่างเหลือประมาณไม้